สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำนี่ค่ะวุ้นเส้นผัดชะอมกุ้งนะคะเดี๋ยวติดไฟไปแล้วขอตั้งน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันนิดหน่อยพอนะคะเพื่อที่จะได้ผัดกระเทียมพริกแล้วก็กุ้งแค่นั้นเองเนาะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยค่ะกระเทียมกับพริกนะคะที่โขลกไว้ใส่ลงไปเลยผัดให้กระเทียมกับพริกหอมนะคะก็จะแต่เดี๋ยวไฟนี่ใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากกลางขั้นไปอ่อนเลยนะพอกระเทียมกับพริกเริ่มหอมแล้วนะคะเราจะใส่นี่เลยค่ะกุ้งลงไปนะคะเดี๋ยวเราผัดกุ้งให้สุกก่อนนะคะแล้วก็จะพักไว้เนาะเริ่มชุนละ ชุนนิดนึงนะคะถ้าผัดพริกกุ้งเนาะก็ประมาณนี้นะคะจากกุ้งสีขาวใสก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็เนื้อจะเริ่มขุ่นขึ้นนะคะพอกุ้งเริ่มสุกนะคะเริ่มเปลี่ยนสีนะแล้วก็จะตักไปพักไว้ก่อนเหลือแค่ตัวมันกุ้งนะคะกับพริกกระเทียมติดกระทะนิดหน่อยครับเส้นลงไปนะคะแล้วก็ขอเติมน้ำหน่อยเนาะอันนี้เป็นน้ำล้างคกนะคะที่เราโขลกกระเทียมกับพริกไว้ชุนมากเลยค่ะเริ่มปรุงรสเลยนะคะก็จะมีนี่ค่ะน้ำมันหอยนะคะประมาณ1ช้อนนะคะหลังจากนั้นก็คือจะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะประมาณครึ่งช้อนพอนะคะเส้นเริ่มแห้งแล้วนะคะเส้นเริ่มเหนียวๆเนาะจากเส้นที่เป็นสีขาวเริ่มเหนียวแล้วตอนนี้ก็ขอใส่กุ้งกลับลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะชะอมหมดเลยก็ผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เขี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปขอบกระทะเนาะแล้วก็นี่ค่ะไข่ลงไปหนึ่งฟองแล้วก็รอให้ไข่เขาเซตตัวก่อนนะคะก็ยีๆเนาะไม่ต้องให้ไข่สุกมากนะคะให้สุกประมาณนึงเนาะจากนั้นเราก็จะเอากุ้งวุ้นเส้นที่เราผัดไว้นะคะโปะลงมาฝั่งนี้เลยอั
ันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแห้งๆก็รอให้ไข่สุกก่อนค่อยเอามาโปะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบว่าให้วุ้นเส้นกับไข่เขาเกาะกันหน่อยก็ไม่ต้องสุกมากก็ลงมาผัดเลยจากนั้นเดี๋ยวจะขอชิมรสก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงขอชิมหน่อยผัดเค็มไปนิดนึงนะคะขอใส่ซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนนะคะก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ววุ้นเส้นชะอมกุ้งนะคะผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งของเรานี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวชิมให้ดูอีกรอบเนาะพูดแล้วจะหาว่าคุยตัวเองทำเองก็อร่อยสิให้เพื่อนๆลองไปทานดูเนาะมันอร่อยมากเลยอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วขอไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ